รัชนกเฉียบกว่าเฉือนพิทยาพรทะลุ16คนขนไก่ชิงแชมป์โลกน้องเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวเอาชนะรุ่นน้องจิลพิทยาพร2เกมรวดผ่านเข้าสู่รอบ16คนศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันแบดมินตัน Total BWUF World Championship 2022หรือศึกชิงแชมป์โลกที่โตเกียวเมโทรโพลิตันยิมเนเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์วันนี้เป็นการเจอกันเองของ2นักแบดมินตันจากไทยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือวาง8ของรายการและมืออันดับ8ของโลกดวลกับจิลพิทยาพรชัยวรรณมืออันดับ20ของโลกปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางรัชนกที่เล่นได้เฉียบขาดกว่าเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-17 และ 21-17 โดยเมย์ผ่านเข้ารอบสู่16คนสุดท้ายไปพบกับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาต่อไปอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เกมก่อนเอาชนะซินยูจินจากเกาหลีใต้2-1 เกม 18-2121-16 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ17ของโลกพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นก่อนเป็นขนไก่หนุ่มชาวไทยที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป2เกมรวด 21-18 และ 21-11ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเช่นกันด้านบาเซชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อสับซิรีแต้รัตนชัยคู่ผสมมือหนึ่งของโลกทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะชเวซอนกยูและชินซึงจางจากเกาหลีใต้2เกมรวด 21-11 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบต่อไปเคนโดขุดเรื่องนี้สะเทือนใจพิงกี้ติดคุกโอกาสออกมีไม่อึ้งถึงคุก 50,000 ปีเหตุใหญ่แม่โดนจับแฟนละครดาวพระศุกร์ตั้งแต่เด็กสะเทือนใจเห็นภาพพิงกี้ติดคุกเคนโดคนแรกขุดเรื่องนี้โอกาสออกมีไหมเพิ่งถึงคุก 50,000 ปีเหตุใหญ่แม่โดนจับจุดเริ่มรู้จักอภิรักษ์เห็นยอดเงินลงทุนตกใจเคนโดเกรงไกรมาศพิธีกรผู้ประกาศข่าวติดตามเรื่องฟอเร็กซ์ลบ 3D มาตั้งแต่แรกเผยในรายการแฉบางช่วงบางตอนว่าคนที่เข้ามาทำฟอเร็กซ์ลบ 3D หน้าตาดีทั้งนั้นเพื่อทำให้ธุรกิจดูดีดูน่าเชื่อถือดารานักแสดงที่เข้าไปล็อตแรกที่ไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าได้เงินคืนไปแล้วผมให้เกียรติดารานักแสดงเหล่านั้นกูอยากอยู่นิ่งๆอย่าพูดถึงกูเพราะได้เงินคืนมาแล้วอาจเป็นผู้เสียหายด้วยไม่แน่ใจว่าดาราเหล่านั้นชวนคนด้วยหรือเปล่ามดดำคชาภาพิธีกรกล่าวว่าที่มาชวนดาราใช่ไหม1ล้านจ่าย 300,000 แต่ยอดเงินในบัญชีมี1ล้านฉันต้องเดี๋ยวก่อนใครจะรวยขนาดนั้นเราโพสไอจีครั้ง100,000เราก็ว่าเยอะแล้วแล้วอีบ้าแค่ถ่ายรูปรูปเดียว700,000เคนโดกล่าวว่ามันมีมูลค่าจริงๆตอนนั้นคนไปลงทุนกันเยอะมากมีการันตีเงินต้นลงแล้วไม่เสี่ยงได้รีเทิร์นค่อนข้างเยอะที่สำคัญมีคนหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหล่อเล่นเต็มไปหมดมีดารานักแสดงด้วยมดดำเผยอีกเขาเอามาเทคแคร์เลยลงร้านฉันก็ลงไปเที่ยวบาร์โฮสก็หมดมากกว่านี้แต่ละคนระดับพระเอกเด็กเล่นหนังไม่เหมือนเด็กเล่นละครเด็กเล่นหนังผู้ชาย 20-30 คนเอาตรงๆเคนโดกล่าวอีกว่าเด็กเขารวยขึ้นจริงๆจากตัวประกอบธรรมดาวันหนึ่งมีการถ่ายภาพกับรถสปอร์ตรถหรูหรูซื้อบ้านใหม่มีนาฬิกาแพงๆทำงานอะไรทำไมรวยเร็วจังเขาเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละลงเองไม่ได้ต้องมีคนแนะนำเท่านั้นต้องผ่านแม่ทีมเพราะมีค่าแนะนำยิ่งชวนมากยิ่งได้เงินมากแม่พิงกี้โดนตรงนี้เลย
แหล่งข่าวบอกว่าคุณแม่มีความสนิทกับคนในวงการเยอะก็ชวนคนในวงการบันเทิงโดยให้โอนเงินไปให้คุณแม่แม่ก็ตัดหัวคิวเปอร์เซ็นที่ตัวเองจะได้เลยแล้วส่งเงินเข้าบริษัทแล้วดาราที่คุณแม่ชวนเยอะมากขอไม่เอ่ยชื่อเขาบอบช้ำมดดำอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยดาราเสียทั้งเงินอย่าเอาชื่อเสียงมาเสียอีกเลยเอาตรงๆช่างแต่งหน้าโดนกันครึ่งวงการบันเทิงช่างแต่งหน้าโดนเยอะเพราะไปหลายช่องจะถามคดีไปถึงไหนมีทุกช่องถามว่าพิงกี้กับแม่ทำไมไม่ได้ประกันตัวเคนโดกล่าวว่าโทษมันหนักผู้เสียหายเกือบหมื่นคนมูลค่าเสียหาย 2,500 ล้านพิงกี้เกี่ยวยังไงพี่ชายไปเกี่ยวก่อนไปเปิดบริษัทร่วมกับนายอภิรักษ์มดดำที่ฉันไม่เชื่อเพราะอะไรอภิรักษ์เคยมาออกรายการเราตอนนั้นยังบอกผมต้องเก็บเงินไปทำจมูกเอาที่ไหนมารวยพันล้านเคนโดกล่าวต่อว่าโคตรรวยเพิ่งยึดทรัพย์ไปรถ10กว่าคันของอย่างอื่นอีก200กว่าล้านยังยึดไม่หมดรวยจริงๆพี่ชายพิงกี้มีสายสัมพันธ์กับอภิรักษ์เปิดบริษัทกับพี่ชายพิงกี้บริษัทที่ดำเนินการฟอเร็กซ์ลบ 3D ผิดตรงๆเพราะมีชื่อในบริษัทอภิรักษ์เปิดหลายบริษัทมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทบันเทิงมีอภิรักษ์ถือหุ้นร่วมกับแม่พิงกี้และพิงกี้มีเส้นทางการเงินกับบริษัททำฟอเร็กซ์ลบ 3D มดดำเหมือนแชร์แม่มณีมาเอาเวลาช่องเปิดรายการแม่มณีหนีเที่ยวเปิดละครอะไรตอนนั้นเคนโดกล่าวว่าคล้ายกันบริษัทบันเทิงเห็นว่าทำหนังแต่ไม่ได้ดังเอาเงินมาถลุงเฉยๆแล้วเส้นทางการเงินพิงกี้เองข่าววงในบอกว่ามีการโอนเงินจากฟอเร็กซ์มาทางบัญชีพิงกี้ด้วยเคนโดกล่าวว่าข่าวอภิรักษ์โพสต์ตลอดชีวิตหรูอยู่สบายมีเครื่องบินเจ็ตมีรถภรรยาก็ถือกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะมากถ้ามาทำกับฉันจะร่ำรวยมีข้อมูลหนีงหลุดจากหลังบ้านตอนนั้นวงจะแตกอภิรักษ์กับพวกแคปหน้าจอของคนลงทุนออกมาในโซเชียลและขู่ว่าถ้าไม่โอนเงินมาให้จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้ DSI ข้อมูลที่แหล่งข่าวไปแคปมาได้เป็นข้อมูลที่แม่ทีมใหญ่เป็นชื่อคุณแม่พิงกี้ไม่รู้เป็นแบ็คออฟฟิศที่อภิรักษ์ปุปโลกขึ้นมาหรือฐานข้อมูลจริงเพราะคุณแม่ลงทุนไปล้านกว่าบาทแต่ที่น่าตกใจพิงกี้มีเงินลงทุนที่ระบุอยู่ในนั้น33ล้านอภิรักษ์พยายามระดมทุนตลอดถ้าไม่มีเงินเข้าระบบก็ไม่จ่ายออกต้องให้ลงทุนไปเรื่อยๆถึงจะได้เงินคืนก็มีคนลงอีกเยอะไปหมดมดดำกล่าวด้วยว่ารู้ไหมพิงกี้ไปรู้จักอภิรักษ์ได้ยังไงตอนอภิรักษ์ไปสัญญกรรมใหม่ๆยุคแคสงานกันเยอะอภิรักษ์ไปแคสละครจนรู้จักพิงกี้เห็นอภิรักษ์ตั้งแต่ก่อนทำฟอเร็กซ์มดดำกล่าวอีกว่าพิงกี้ถ่ายละครไปแล้ว20ฉากของตายณัฐพลก็ยังต้องถ่ายอยู่คำถามคนวงการบันเทิงเองพิงกี้จะได้ออกมาถ่ายละครต่อไหมเคนโดกล่าวว่าตามกฎหมายการติดคุกไม่ใช่ฝากขังนะตอนนี้ประกันตัวไม่ได้แล้วติดคุกระหว่างการพิจารณาคดีหมายถึงพิจารณาคดีถึงตอนไหนอีกปีอีก2ปีก็ต้องติดจนกว่าจะพิจารณาคดีเสร็จก็ออกมาถ่ายละครไม่ได้แล้วเขากังวลใจว่าถ้าออกมาแล้วจะหนีเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีเลยไม่ให้ประกันตัวถามว่าอีก30วันมีโอกาสออกมาไหมเคนโดกล่าวว่าทั้งนี้แล้วแต่ความเมตตาของศาลท่านแต่ติดระหว่างการพิจารณาคดีก็ชัดเจนแล้วพิจารณาถึงตอนไหนถามว่าคดีแบบนี้ส่วนใหญ่ติดกันกี่ปีเคนโดกล่าวว่าคดีเช้าโกงประชาชนหลักๆจะมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อะไรด้วยแต่หลักๆช่อโกงต่างกรรมต่างวาระโกง1คนก็โดน5ปีอันนี้ตีเป็น 10,000 คนคือ 50,000 ปีแต่กฎหมายจำคุกสูงสุด20ปีแต่เวลาอ่านคำพิพากษาก็ติดเป็นพันหมื่นปีเหมือนกันถ้าพิงกี้มีหลักฐานว่าเป็นผู้เสียหายเคนโดกล่าวว่าก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลคนถามว่าติดคุกช่อโกงทำตัวดีเดี๋ยวก็ได้ลดหย่อนโทษตามกฎหมายกรณีช่อโกงไม่มีลดหย่อนโทษถึงบอกต้องระวังโดยเฉพาะคนดัง
พูดแล้วเสียงดังพูดแป๊บเดียวคนมาพันคนหมื่นคนไม่มีอะไรรวยมาง่ายๆ3วัน5วันทุกอย่างต้องทำงานเตือนเอาไว้โดยเฉพาะคนดังไม่อยากอ่านข่าวคนดังกับแชร์ลูกโซ่เลยเราสะเทือนใจเห็นภาพพิงกี้ติดคุกทำไมเราจะไม่รู้สึกเราเป็นคนแรกที่ขุดเรื่องนี้ออกมาปลายทางคือพิงกี้ไปติดคุกเราก็เป็นแฟนละครพิงกี้ตั้งแต่ดาวพระศุกร์วันนี้ติดคุกแต่ความจริงก็คือความจริงถามว่าพิงกี้รู้จริงๆหรือแม่กับพี่ทำตามกันมาเคนโดกล่าวว่าผมไม่แน่ใจเหมือนคนบอกว่าตามกันมาแบบนี้ไม่แน่ใจวงในบอกมาผมเคารพการตัดสินใจทุกคนเคารพการตัดสินของศาลด้วย